พ่อแม่พี่น้องครับการอาสาทุกคนที่อยู่ตามประตูการอาสาทุกคนสื่อมวลชนที่เป็นโทรทัศน์เข้าได้ทุกช่องยกเว้น NBT พ่อแม่พี่น้องการอาสาใครถือกล้องมาขอดูบัตรประจำตัวถ้า NBT ไม่ให้เข้าพี่น้องอย่าลืมการอาสานี่เป็นคำสั่งจากแกนนำพี่น้องครับพี่น้องต้องการสงครามครั้งสุดท้ายไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ที่วันนี้และวันนี้เท่านั้นที่เราจะเอาประเทศไทยของเราคืนมาได้เราถอยไม่ได้อีกแล้วพี่น้องครับพี่น้องเราถอยไม่ได้อีกแล้วเราถอยไม่ได้อีกแล้วพี่น้องถอยไม่ได้อีกแล้วพี่น้องไม่ต้องไปกลัวตำรวจตำรวจมันใจเสียแล้วพี่น้องตำรวจมันใจเสียแล้วพี่น้องเอาจิตแข็งกล้าหาญเข้มแข็งกล้าหาญแล้วคิดอยู่ในใจกูสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าลืมพี่น้องถ้าพี่น้องที่หน้ารัฐสภาได้ยินเสียงผมขอให้รู้ว่าที่มั่นตรงนั้นทิ้งไม่ได้พี่น้องเป็นยังไงเป็นกันกำลังเสริมกำลังมากำลังเสริมกำลังมาพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงมันจะย้อยกันมาเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นคลื่นมหาชนล้นหลามเต็มบ้านเต็มเมืองพี่น้องพี่น้องที่กำลังเดินทางมาให้มุ่งไปที่ถนนพิชัยและถนนราชวิถีปิดทั้งพิชัยทั้งราชวิถียังไงก็ไม่ให้มันเข้าสภาถ้ามันหลุดรอดเข้าไปให้มันเข้าได้ออกไม่ได้พี่น้องรัฐวิสาหกิจถึงเวลาตัดน้ำตัดไฟแล้วหรือยังตอนนี้ตัดน้ำตัดไฟสหภาพรัฐวิสาหกิจทุกแห่งสหภาพการท่าอากาศยานหยุดงานไปเลยทุกสหภาพนี่คือการที่ชุมอย่างสงบไอหิงสาถ้ามันไม่ได้ประชุมสภาวันนี้มันจะตายได้ยังไงวันนี้ไม่ใช่วันสุขดิบแต่เป็นวันได้เสียพี่น้องที่รัฐสภาทุกคนทุกคนเป็นวีรบุรุษของประเทศไทยทั้งสิ้นผมบอกแล้วไงล่ะจำไม่ได้เหรอว่ามาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์แล้ววันนี้พวกคุณกำลังเขียนประวัติศาสตร์อยู่อย่าลืมเราสู้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะปล่อยรัฐบาลชาติชั่วรัฐบาลสัตว์นรกอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้ต้องไล่มันออกจะไปจากแผ่นดินไทยพี่น้องจำคำพูดนี้นะได้เสีย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 พี่น้องอย่าให้ผมเห็นน้ำตาพี่น้องนะต้องมีแต่พลังและความแข็งที่จะต้องเอาประเทศไทยของเราคืนมาต้องเอาประเทศไทยของเราคืนมาให้ได้พี่น้อง
ต้องเอาประเทศไทยของเราคืนมาให้ได้และต้องคืนมาให้ได้ในวันสองวันนี้เอาประเทศไทยของเราคืนมา